สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เอจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการเทรดแบบ P2P นะครับใครที่ต้องการซื้อขายนะครับระหว่างที่ถือ USDT อยู่แต่ว่าไม่อยากโอนกลับไปบิตครับนะครับอยากเทรด USDT กับไทยบาทเนี่ยเพื่อทำกำไรเนี่ยก็สามารถทำได้เนาะในแอปพลิเคชันของ Binance นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะขั้นตอนแรกก็เราเข้ามาในแอปนะครับตามปกตินะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่กระเป๋าเงินครับมุมขวาล่างเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนก็คือนะครับการโอนนะครับโอนย้ายนะครับ USDT จากกระเป๋าที่เป็นสปอตเนี่ยนะครับเราเข้ามาที่สปอตนะครับแล้วก็ทำการกดโอนนะครับเพื่อย้ายนะครับจากกระเป๋าสปอตไปกระเป๋าเงินสดก่อนนะครับแล้วก็เลือก USDT นะครับกดสูงสุดเลยก็แล้วแต่หรือว่าจะกำหนดนะครับว่าเราจะโอนไปซื้อขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะพอเราโอนมานะครับเราคลิกโอนครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยนะครับได้โอนสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยครับไปยังกระเป๋าเงิน P2P เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มซื้อขายได้เลยแล้วก็กดเข้าไปที่การเทรดแบบ P2P ทีนี้ให้เรามาดูแถบเมนูด้านล่างนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาลองใช้งานนะครับก็คือต้องคลิกไปที่ข้อมูลส่วนตัวมุมขวาล่างซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับให้เราเพิ่มนะครับวิธีการชำระเงินนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับให้เราเพิ่มวิธีการชำระเงินก่อนนะครับบรรทัดที่2เห็นไหมครับตรงนี้เราคลิกเข้ามานะครับซึ่งพอเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราลองกดทำเพิ่มวิธีการชำระเงินดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันมีฟังก์ชันทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับบรรทัดบนสุดแบงค์ทรานสเฟอร์เนี่ยนะครับก็คือการโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับอันกลางครับ Western Union นะครับการโอนผ่านฟังก์ชันของ Western Union นะครับคือการโอนเงินระหว่างประเทศนั่นเองเนาะแล้วก็อันสุดท้ายครับโอนผ่านทรูมันนี่ก็อย่างที่บอกนะครับวิธีการชำระเงินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีเนาะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกนะครับถ้าเราเลือกแบงค์ทรานสเฟอร์นะครับด้านไหนก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะครับให้เรากรอกนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อบัญชีเนาะนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นเลขบัญชีนะครับชื่อธนาคารอะไรนะครับลองสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เขาวงเล็บว่าไม่ได้บังคับเนี่ยก็จะเป็นสาขานะครับครับแล้วก็พอเรากรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับเราก็กดยืนยันไปนะครับเราก็จะได้บัญชีแบบนี้มานะครับด้านบนนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราเพิ่มวิธีการชำระเงินแบบ P2P แล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมเคยทำการซื้อนะครับไปแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับก็คือมันจะแจ้งเขาเรียกอะไรประวัติการทำธุรกรรมเนาะนะครับก็คือการซื้อขายเนี่ยนะครับภายใน30วันนะครับธุรกรรมที่สำเร็จใน30วันเนี่ยนะครับใช้เวลาระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.28 วินาทีเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยคือมันแจ้งรายละเอียดยิบนะครับเพราะว่าการเทรดแบบ P2P เนี่ยนะครับมันคือการซื้อขายระหว่างบุคคลต่อบุคคลโดยตรงนะครับโดยที่ทางระบบเนี่ยของทาง Binance เนี่ยนะครับจะเป็นคนดันออโต้ให้เรานะครับในกรณีที่เรายื่นหมูยื่นแมวเนาะแต่ในกรณีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เราตรวจสอบนะครับสลิปดีๆนะครับว่าเวลาเขาโอนเงินมาในกรณีที่เราจะขาย USDT เนี่ยนะครับสลิปที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับรายละเอียดครบถ้วนไหมถูกต้องไหมนะครับเราก็ต้องตรวจสอบด้วยตัวของเราเองเพื่อความปลอดภัยของเงินในบัญชีเราเนาะหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่การตั้งร้านนะครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราตั้งร้านแล้วเนี่ยนะครับให้เรามาโฟกัสที่ตรงคำว่าโฆษณานะครับตรงนี้แถบเมนูด้านล่างนะครับเราคลิกไปที่โฆษณานะครับการโฆษณาเนี่ยนะครับเราจะสามารถนะครับซื้อทั้งคริปโตนะครับหรือ
ประเภทเนี่ยนะครับเขาจะแยกย่อยให้เราเห็นหมดเลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยนะครับเราจะซื้อขายนะครับสกุลเงินไหนนะครับก็ให้เราเลือกไปในกรณีนี้นะครับผมต้องการที่จะขาย USDT ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับเพื่อกลับมาถือเงินบาทเนาะนะครับเราก็เลือก USDT เข้าไปนะครับประเภทนะครับนั่นคือของการขายนั่นเองเนาะเราต้องการขายนะครับสถานะนะครับสถานะตรงเนี้ยนะครับเราแจ้งกับทางก็เหมือนกับเราโพสต์บน Facebook อะครับว่าเราบอกลูกค้าหน่อยว่าตอนนี้เรากำลังออนไลน์อยู่นะครับหรือออฟไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเราออนไลน์อยู่เราเฝ้าร้านอยู่นะครับแล้วก็คลิกที่ออนไลน์ไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็คลิกคำว่าโพสต์โฆษณานะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยนะครับเราก็กรอกรายละเอียดตามนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการขายเดี๋ยวผมสาธิตการขายแล้วกันนะครับ สินทรัพย์นะครับที่เราจะขายนะครับก็คือ USDT ด้วยเงินอะไรครับเฟียดก็คือเงินสกุลต่างๆนะครับที่ทางไปนั้นเขารองรับนั่นเองเนาะซึ่งก็ให้เราเลื่อนหา THB หรือว่าไทยบาทนั่นเองนะครับการตั้งค่าราคานะครับ มันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับ1ก็คือคงที่นะครับ2ก็คือปรับราคาตามตลาดนะครับนึกภาพออกนะครับคงที่ก็คือเราฟิกนะครับเราฟิกไว้เองว่าเราจะขายที่ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าเราต้องการขาย33.70 บาทครับต่อ1 USDT นะครับราคาต่ำสุดของคำสั่งเห็นไหมครับราคาต่ำสุดก็คือต่ำสุดแล้วถ้าต่ำกว่านี้นะครับก็คือ33.05 บาทเนาะนะครับในกรณีนี้ผมต้องการขาย33.70 บาทนะครับก็คลิกต่อไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งค่านะครับบรรทัดแรกนะครับยอดซื้อขายรวมทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆว่าเราจะใส่ USDT ไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะใส่ทั้งหมดนะครับนะก็จะเป็นมูลค่านะครับเขาจะรวมมาเลยว่าถ้าเกิดเราขายเลท33.70 บาทนะครับเราจะได้เงินบาทมา 6,742 บาทประมาณนี้นะครับมาถัดมานะครับจำกัดคำสั่งซื้อขายนะครับก็พูดง่ายๆก็คือขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับคุณต้องซื้อขั้นต่ำที่ร้านผมเนี่ย 1,000 บาทนะครับขั้นต่ำห้ามน้อยกว่านี้นะครับสูงสุดก็คือทั้งหมดนะครับที่มีนะครับก็คือ 7,000 ไปเลยนะครับใครจะเหมาทั้งร้านทีเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับจำกัดนะครับเวลาจำกัดในการชำระเงินนะครับลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณจะต้องทำธุรกรรมให้เสร็จภายในกี่นาทีนะครับต่ำสุดก็คือ15นาทีสูงสุดก็คือ30นาทีเกินจากนี้คือออเดอร์จะถูกยกเลิกนะครับเพราะว่าคุณไม่โอนเงินมาสักทีอ่ะนะครับมันเสียเขาเรียกอะไรเสียเวลาสำหรับร้านค้าเนาะเมื่อเราได้ราคาที่เราต้องการทุกอย่างกรอกเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราพอใจแล้วนะครับเราก็กดคลิกต่อไปได้เลยขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าหมายเหตุนะครับแล้วก็ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะเหมือนกับเรามีผู้ช่วยเนาะนะครับเราก็อาจจะกรอกรายละเอียดนิดนึงนะครับเช่นกรุณาทักแชทก่อนซื้อขายทุกครั้งเราระบุให้ผู้ซื้อนิดนึงนะครับให้ลูกค้าเข้าใจรายละเอียดนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการซื้อขายมีอะไรอีกนะครับที่เราจะต้อง
กรุณาส่งสลิปการโอนเงินก่อนทางเราทางร้านจึงจะปล่อยสินค้าให้ไม่มีการปล่อยสินค้าก่อนนะครับเงินต้องเข้าบัญชีเราก่อนนะเวลคัมยินดีต้อนรับทุกท่านทักแชทก่อนโอนเงินครั้งเบอร์โทรติดต่อแจ้งเขานิดนึงก็ได้นะครับ ลงทะเบียนแล้วอย่างน้อยๆที่ผมมองว่าสัก5วันหรือว่า10วันที่แล้วก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องถือเกิน 0.01 BTC ก็ได้นะครับโอเคเวลคัมยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีให้บริการกรุณาทักแชททุกครั้งเบอร์โอเคกรุณาทักแชทก่อนซื้อขายทุกครั้งโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับตรง KYC เสร็จสมบูรณ์ไม่ได้งงอ่ะก็รายละเอียด3ขั้นตอนนะครับประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็กดโพสต์ได้เลยเรียบร้อยครับกำไรสุทธิก่อนขายจะผมกลับมาดูตัวคลิปเสร็จสิ้นไปนะครับก็คือ6,2006,275ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมขายหมดผมขายหมด2006อ่ะเดี๋ยวไปคอลคูลเลเตอร์เมื่อกี้ผมลืมยอดเนาะสองศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หกคูณ 33.7 ครับเราก็จะได้ 6,742 บาทลบ 6,272 ก็คือต้นทุนของเรานะครับกำไรที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือ470บาทนะครับในรอบนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับ ในกรณีที่ตลาดขาลงนะครับ แล้วตลาดมันผันผวนเนี่ยนะครับเรามี USDT อยู่ในมือนะครับแต่ไม่อยากจะไปถือเหรียญตัวอื่นนะครับก็ลองมาทำกำไรแบบนี้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ